ไป20ปีนะคะแต่ว่าก็เพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ดีแล้วก็มีความคิดที่ดีมากก็แต่งให้คุณเลยนะอธิชาติเปิดใจซีนณเต๋าโผกอดบนเวทีคอนเสิร์ตโมเมนต์เพลงรักไม่ช่วยอะไรปิดฉากลงไปอย่างสวยงามนะคะสำหรับคอนเสิร์ต Grammy XRS 90 Anniversary Concert นะคะที่ทำให้แฟนๆยุค90เนี่ยต่างฟินและก็สนุกไปตามๆกันเมื่อได้เจอกับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบทั้ง2ค่ายยักษ์ใหญ่นะคะมาอยู่บนเวทีเดียวกันและอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่เป็นซีนประทับใจที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะคะนั่นก็คือการมาเจอกันของนัทมีเรียกับเต๋าสมชายอดีตคนรักที่วันนี้เนี่ยมิตรภาพเนี่ยยังเหนียวแน่นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโดยนัทมีเรียนะคะก็ได้ออกมาร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรเลยเพลงดังของเธอนะคะเมื่อ17ปีก่อนแล้วก็ได้เผยว่าเพลงนี้แต่งให้ผู้ชาย RS ค่ะซึ่งเต๋าสมชายนะคะก็ได้ออกมาเซอร์ไพรส์คนดูบนเวทีเรียกเสียงกรี๊ดลั่นหอนะคะนาทีที่ทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันนัทบอกกับเต๋าว่าผ่านไปแล้ว20ปีเพลงนี้เนี่ยยังเป็นเพลงที่ดีแต่งให้คุณเลยนะจากนั้นนะคะเต๋าเนี่ยก็ได้โผล่สวมกอดนัทนะคะเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอจากแฟนๆนะคะและทั้งคู่เนี่ยก็ยังได้ร้องเพลงด้วยกันในเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวอีกด้วยทําเอาแฟนๆนะคะต่างประทับใจในมิตรภาพที่สวยงามของทั้งคู่ต่างเข้ามาชื่นชมนะคะแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะเลิกลากันไป20ปีและต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีมิตรภาพความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมายาวนานไม่มีเปลี่ยนแปลงผ่านไป20ปีนะคะแต่ว่าก็เพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายที่ดีมากก็แต่งให้คุณเลยนะเราแต่งให้นายเลยก็รอคำร้องมีสิทธิ นะคะรายการแชร์เนี่ยก็ได้เชิญนัทมีเรียนะคะพร้อมด้วยสามีสุดที่รักอ้ําอธิชาตินะคะมานั่งพูดถึงโชว์ในคอนเสิร์ตโดยมีพิธีกรมดดําคชาภาน็อตวรลิศและก็แจ็คแฟนฉันนะคะเป็นคนสัมภาษณ์ซึ่งมดดํานะคะก็ได้ถามอ้ําว่าคุยได้ใช่ไหมเรื่องนี้ดานอ้ํานะคะก็ตอบว่าได้ตอนนั้นเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่สมัยเล่นละครด้วยหลังๆเนี่ยได้เจอกับคุณนัทตอนที่เขาเนี่ยเลิกกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เจอกันตามงานบุญเลยได้รู้จักกันและนัทมีเรียเนี่ยก็ได้เสริมนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเล่นละครด้วยกันและอ้ํานะคะก็พูดถึงโมเมนต์ไปเซอร์ไพรส์นัทจนทำให้เจ้าตัวเนี่ยถึงกับน้ำตาซึมเพราะก่อนหน้านี้นะคะต่างคนเนี่ยต่างทำงานคุณนัทซ้อมคอนเสิร์ตหนักมากเราทำงานจะแยกกันเลยก็เลยเอาดอกไม้ไปให้กำลังใจเขานอกจากนี้อ้ํานัทเนี่ยยังได้เผยเส้นทางรักนะคะว่ากว่าจะตกลงเป็นแฟนกันใช้เวลาพอสมควรต้องขอบคุณอ้ําที่อยู่เคียงข้างกันถึงวันนี้14ปีแล้วกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ